ัสดีค่ะแม้ว่าคนไทยส่วนหนึ่งให้ความสนใจกับการออกกำลังกายการทานอาหารที่เป็นประโยชน์กันมากขึ้นในปัจจุบันแต่ก็ต้องยอมรับว่ามีคนไทยอีกจำนวนหนึ่งนะคะที่ละเลยในเรื่องของการดูแลสุขภาพการทานอาหารที่เป็นประโยชน์เนื่องจากสภาพสังคมและรูปแบบการใช้ชีวิตที่เปลี่ยนแปลงไปค่ะส่งผลให้เกิดโรคที่ก่อให้เกิดปัญหาเรื้อรังต่อสุขภาพทั้งนี้ทั้งนั้นการใส่ใจในเรื่องของการดูแลสุขภาพโดยมุ่งเน้นการทานอาหารเป็นยาจึงเป็นเรื่องสำคัญที่เราไม่ควรละเลยนะคะในวันนี้เราก็จะมาทำความรู้จักกับคอมบูชากันนะคะว่ามีประโยชน์ยังไงมีวิธีการทำยังไงคนที่รักสุขภาพแบบเราๆเนี่ยควรจะต้องดื่มกันสักครั้งหนึ่งมีวิธีการทำยังไงนั้นเราได้รับความอนุเคราะห์จากวิทยากรผู้มีความรู้ความสามารถในเรื่องของการดูแลสุขภาพแบบองค์รวมนะคะคอมบูชานะคะก็มีประวัติยาวนานมากว่า 5,000 ปีคอมบูชาจริงๆมาจากตำรับของประเทศจีนนะคะเป็นตำรับยาแผนโบราณที่ใช้ถวายจินซีฮ่องเต้นะคะแต่คอมบูชามาดังในประเทศญี่ปุ่นเนื่องจากหมอญี่ปุ่นนำมาถวายรักษาตัวพระจักรพรรดิองค์ที่19ค่ะในเรื่องของการแก้ปัญหาระบบย่อยอาหารนะคะหลังจากนั้นคอมบูชาก็เป็นที่แพร่หลายมานานแสนนานเลยค่ะสิ่งที่เราต้องมีตัวหลักก็คือใบชานะคะใบชาใช้ได้ทั้งใบชาดำอัสสัมหรือใบชาเขียวนะคะส่วนผสมตัวที่2ก็คือน้ำตาลทรายค่ะตัวน้ำตาลทรายตัวนี้สามารถนิยมใช้เป็นตัวที่ทำมาจากธรรมชาติไม่ขัดสีไม่ปรุงแต่งนะคะน้ำเปล่านั่นเองนะคะน้ำสะอาดค่ะ okay. ก็คือน้ำเปล่าและที่ขาดไม่ได้ที่เป็นพระเอกของคอมบูชานะคะก็คือหัวเชื้อชาหมักนั่นเองหรือแล้วก็ประกอบไปด้วยสกูบี้นั่นเองค่ะสกูบี้เกิดจากการพักตัวของจุลินทรีย์นะคะอุปกรณ์ตัวถัดไปนะคะก็คือขวดโหลค่ะควรเป็นขวดโหลแก้วนะคะไม่ควรเป็นโลหะแล้วก็ไม่ควรเป็นพลาสติกค่ะตัวถัดไปก็คือผ้าขาวสำหรับปิดขวดโหลนะคะแล้วก็ยางสายยางรัดปิดฝาขวดโหลนะคะขั้นตอนที่1 นะคะก็นำใบชานะคะไปต้มในน้ำร้อนหรือต้มน้ำให้เดือดนะคะแล้วก็มาใส่ในโหลกองชานะคะใส่น้ำตาลนะคะ1โหลเนี้ยใช้ใบชาเท่ากับ10กรัมน้ำตาลเท่ากับ200กรัมค่ะน้ำเปล่านะคะให้ได้ครึ่งนึงค่ะพอละค่ะอัตราส่วนปกติเวลาที่เราทำนะคะให้แบ่งขวดโหลเป็น4ส่วนนะคะครึ่งนึง2ส่วนก็คือใส่น้ำชานั่นเองนะคะแล้วอีก1ส่วนก็คือใส่หัวเชื้อกับตัวสกูบี้นะคะในการหมัก1ส่วนของหัวเชื้อสกูบี้ใช้เวลาหมัก 7-14 วันค่ะแต่ถ้าเราต้องการดื่มเร็วขึ้นเพิ่มปริมาณน้ำหัวเชื้อให้มากขึ้นก็ได้ค่ะอุณหภูมิในการหมักคอมบูชาที่ดีจะอยู่ที่ประมาณ 26-29 องศาเมื่อเราหมักชาตัวนี้ได้เราเรียกชาตัวหมักตัวนี้ว่าเมื่อผ่านไป14วันเราเรียกเธอว่า F1 หรือชาหมักขั้นตอนที่1สามารถนำมาดื่มได้เลยนะคะแต่ถ้าชอบรสชาติเราก็ไปปรุงรสชาติกันค่ะเมื่อได้น้ำชาที่อุณหภูมิเป็นปกติแล้วนะคะเราก็จะเติมหัวเชื้อค่ะจะเติมหัวเชื้อนะคะใช้ช้อนตักน้องสกูบี้นะคะเราก็จะใช้ผ้าขาวบางปิดปากขวดไว้ค่ะแล้วก็ใช้ยางรัดหลังจากครบ14วันแล้วเราก็จะแยกน้องออกเหมือนที่น้องอยู่ในถ้วยเมื่อกี้กับหัวเชื้อนะคะทีนี้นะคะพอเราได้น้ำ
F1 มาแล้วก็เหมือนเป็นขวดโหลใสๆที่เราแบ่งออกมาแล้วได้2ส่วนจากในขวดโหลของเรานะคะทีเนี้ยเราก็จะทำการปรุงรสค่ะแต่จริงๆ F1 ตัวนี้สามารถดื่มได้เลยนะคะจีผลาจะมีคุณสมบัติในการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันนะคะแล้วก็ยังช่วยทำความสะอาดลำไส้ได้ดีทีเดียวเลยค่ะแต่วันนี้เราจะทำรสเสาวรสขิงค่ะกับรสสับปะรดค่ะสับปะรดมีคุณสมบัติในการช่วยย่อยนะคะขิงมีคุณสมบัติในเรื่องของการฆ่าเชื้อแบคทีเรียตัวไม่ดีได้ด้วยค่ะแล้วเราก็ปิดฝาไว้นะคะ3วันค่ะวางไว้ในที่โล่งโปร่งสบายค่ะก็จะทำการหมักไว้เป็นเวลา3วันนะคะถ้าชอบเปรี้ยวมากก็อาจจะไว้ถึง4วันได้ค่ะต่อไปนะคะเราจะทำสูตรที่2ค่ะก็คือสับปะรดนั่นเองค่ะช่วยย่อยใช่ไหมช่วยย่อยค่ะพอเราใส่สับปะรดไปแล้วนะคะถ้าสมมุติว่าเรามีปัญหาท้องอืดบ่อยท้องเฟ้อบ่อยเราก็เพิ่มขิงลงไปได้เพิ่มใบสาละแหน่ลงไปได้เพิ่มใบมิ้นท์ลงไปได้อยู่ที่ว่าบ้านเราอ่ะมีใบอะไรที่สำคัญนะคะ F1 ใช้ผ้าขาวบางปิดนะคะแต่พอ F2 ที่ปรุงด้วยรสสมุนไพรหรือว่าผลไม้ตามที่เราชอบแล้วนะคะเราใช้การปิดฝานะคะเมื่อครบ3วันแล้วนะคะเราจะได้น้ำในลักษณะนี้นะคะอันนี้น้ำอะไรคะอันนี้เป็นน้ำคอมบูชามะพร้าวค่ะน้ำมะพร้าวนะคะเราก็สามารถเททดลองดื่มได้เลยค่ะอาจารย์จอยมาถึงเวลาเรื่องของการทานนะคะเราควรจะดื่มตอนไหนปริมาณเท่าไหร่ถึงจะดีต่อสุขภาพคะมีข้อจำกัดอะไรไหมคะเรื่องนี้ในระยะการดื่มแรกๆนะคะแนะนำว่าให้ดื่มตอนเช้าค่ะในปริมาณ200ซีซีประมาณได้ค่ะประมาณนี้ได้เลยประมาณหรือ1แก้วกาแฟก็ได้ค่ะ1แก้วกาแฟค่ะชิมนะคะค่ะอร่อยค่ะยังมีความเป็นน้ำมะพร้าวนะคะแล้วก็หอมมะพร้าวหอมน้ำมะพร้าวมากค่ะจะมีเปื่อนๆนิดนึงค่ะมีเปรี้ยวนิดหน่อยค่ะนะคะค่ะก็ทานได้ค่ะทานได้ก็อร่อยถือว่าอร่อยนะคะค่ะหอมค่ะจริงๆอร่อยนะคะอร่อยจะบอกว่าทั้ง3สูตรเนี่ยค่ะทานง่ายรสชาติดีถึงแม้ว่าจะมีความต่างกันตรงกลิ่นนะคะแล้วก็ความฝุ่นๆนิดนึงของตีผลาในส่วนของอันนี้คืออะไรนะส้มจี๊ดกับอันนี้น้ำมะพร้าวน้ำมะพร้าวนี่จอกหวานนิดนึงส้มจี๊ดนี่คือจะมีความเป็นส้มเลยนะคะตีผลาก็จะมีความเป็นสมุนไพรแต่ทั้ง3สูตรเนี่ยทานง่ายอร่อยค่ะก็ขอบคุณอาจารย์แอนนะคะที่มาให้ความรู้กับพวกเราวันนี้หวังเป็นอย่างยิ่งว่าสาระประโยชน์ดีๆในส่วนนี้ที่จะทำให้เราเนี่ยเป็นคนที่มีสุขภาพดีโดยองค์รวมนะคะจากการใช้สมุนไพรที่มีในชุมชนและการหมักคอมบูชาเนี่ยก็ไม่ได้เป็นเรื่องที่ยุ่งยากนะคะก็มีข้อสงสัยอะไรสามารถติดต่อมาที่เราได้เลยนะคะที่อาจารย์แอนโดยตรงก็ได้นะคะหรือว่าที่ตัวจอยก็ได้ที่วิทยาลัยชุมชนระนองนะคะยินดีค่ะเพราะว่าเราจะเป็นคนที่มีสุขภาพดีโดยการดูแลสุขภาพของลำไส้โดยใช้ตัวโปรไบโอติกที่มาจากชาคอมบูชาไปด้วยกันนะคะขอบคุณมากค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะช่วยสร้างภูมิคุ้มกันปรับสมดุลในร่างกายคอมบูชา
อร่อยดีมีประโยชน์